มเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศที่ลานหน้าห้างสรรพสินค้าเซียรังสิตกันหน่อยนะคะคือในทุกๆวันเขาก็จะมีกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะเป็นการระดมทุนระดมน้ำใจอย่างวันนี้ก็เดี๋ยวแม่บุ๋มบรรณดาใช่ไหมคะช่วงบ่ายนะคะทีนี้เนี่ยของเราเนี่ยที่ไปเก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันก็คือศิลปินค่ายหายทองคำเขามารวมตัวกันค่ะนำโดยในห้างประจักษ์ชัยนะคะอาจารย์ประจักษ์ชัยบอกว่าขอรวมศิลปินมาเลยค่ะเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมานะคะกับคอนเสิร์ตใยแล้มและผองเพื่อนลำไยส่งใจไปแม่สายค่ะก็มีศิลปินในค่ายหายทองคำศิลปินในวงการบันเทิงมารวมตัวกันขึ้นเวทีคอนเสิร์ตเพื่อเป็นคอนเสิร์ตการกุศลนะคะให้พี่น้องประชาชนที่ตั้งใจจะนำสิ่งของต่างๆนะส่งไปให้ถึงมือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดเชียงรายไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าของใช้ข้าวสารอาหารแห้งเตียงนอนเด็กหรือว่าอะไรใดๆก็ตามมารวมตัวกันมาส่งที่นี่แล้วก็จะเป็นสะพานส่งไปถึงที่นู่นนะคะที่เชียงรายแล้วก็เหล่าศิลปินค่ะก็มารับของกันด้วยตัวเองด้วยนะคะพร้อมๆกับขึ้นเวทีนี่คือน้องลำไยหายทองคำค่ะก็ขึ้นเวทีไปโชว์ร้องเพลงเพื่อเป็นการตอบแทนน้ำใจที่ทุกคนนะคะมาร่วมกันมาร่วมระดมทุนในการช่วยเหลือแม่สายช่วยเหลือเชียงรายช่วยเหลือพี่น้องในภาคเหนือที่ประสบภัยน้ำท่วมแล้วก็ยังมีพี่ยิ่งยงยอดบัวงามค่ะคุณโยโย่นะคะรวมไปถึงศิลปินในค่ายหายทองคำขนกันมาหมดค่ะเพื่อที่จะมาส่งน้ำใจกันในวันนี้นะคะแล้วก็ตั้งใจค่ะว่าที่จะแบบระดมทุนแล้วก็ระดมสิ่งของไปให้มากที่สุดเพื่อไปช่วยเหลือตรงนั้นอาจารย์ประจักษ์ชัยก็เปิดเผยกับทีมข่าวของเราค่ะว่าคือพี่น้องชาวไทยนะคะต้องเห็นเลยว่าแบบทุกคนไม่ทิ้งกันเลยแม้ว่าอากาศจะร้อนแค่ไหนหรือว่าอากาศจะแบบไม่เป็นใจฝนตกลงมาแบบนี้ทุกคนก็ยังรวมตัวกันเพื่อที่จะมาช่วยเหลือกันแบบนี้อย่างที่เราได้เห็นตามภาพเลยนะคะทุกคนแบบโหน้ำใจสุดยอดจริงๆแล้วก็อาจารย์ประจักษ์ชัยบอกว่าคือมีโอกาสนะได้ไปเล่นคอนเสิร์ตกันที่เชียงรายก็แบบว่านึกถึงบรรยากาศที่เชียงรายมากๆแล้วก็เห็นใจทุกๆคนเลยที่ประสบอุทกภัยประสบภัยน้ำท่วมอยู่ตอนนี้นะคะก็ส่งกำลังใจไปด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวฟังเสียงอาจารย์ประจักษ์ชัยค่ะขอเป็นวันละ2คิวประมาณนี้ถ้าไม่จำเป็นจริงคงจะไม่อยากรบกวนน้องถึง3คิวแต่ว่าวันนี้ลำไยอยู่ที่กรุงเทพอยู่ที่ห้างสรรพสินค้าย่านสำโรงใต้แล้วก็จะไปที่ชลบุรีพานทองผมก็ได้จังหวะพอดีว่าถ้าลำไยผ่านมาในกรุงเทพเราจะใช้โอกาสนี้นะครับให้น้องเป็นตัวชูโรงเป็นผู้นำในการสร้างกิจกรรมเวทีตรงนี้ให้นำโดยลำไยหรือยายแล้มเนี่ยแล้วก็มีพี่ยิ่งยงเข้ามาด้วยว่าอย่างน้อย2คน2ยุคที่เคยปลุกกระแสลูกทุ่งเพลงไทยให้กลับมาเมื่อปี35เนี่ยก็มีพี่ยิ่งยงสมศรี1992ก็ดึงกระแสเพลงลูกทุ่งกลับขึ้นมามีชีวิตชีวาอีกแล้วพี่ยิ่งยงก็ยื่นมือเข้ามาบอกว่าพี่จะไปช่วยด้วยนะก็เท่ากับว่าเป็น2คน2ยุคที่ต่างกัน34ปีแล้วลำไยก็มีเพลงใหญ่แล้มเพลงเอิ้นอ้ายเนี่ยเด้อย่ำเธอมีแฮงเพลงเชฟบะชอบมะมันก็ทำให้วงการเพลงลูกทุ่ง